โอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่บ้านและก็คุณพ่อบ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะปิดมาปะกับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านพร้อมกับเมนูที่สามารถทำได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับบางคนก็ฮ้องว่าหม้ออบลมร้อนนะครับอังกฤษเพิ่นก็ฮ้องว่า Air Fryer แล้วแต่สะดวกว่าจะฮ้องว่าอย่างนะครับวันนี้เนี่ยบ่เชิงว่ามาทำหรอกนะก็คือจะเอามาให้ดูบ่ได้ว่าของกินบ่เดียวเนี่ยถ้าเฮาบ่สนิทใจที่จะไปซื้อ ตามร้านหรือว่าตามตลาดสดอีน่ะมันเนี่ยก็จะมีทางเลือกอ่ะเนาะก็จะมีเซเว่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในแพ็คที่ดูแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจนะครับ โอ๊ยเสียงเป็นยังเนี่ยหลอนไปทุกวัน อ่ะแล้วก็มีแบบอย่างแพ็กเกจอย่างออแกนงออแกนิกมันก็รู้สึกว่าอุ่นใจไปหน่อยนะครับแล้วก็เฮาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างแซลมอนเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บได้เมินอยู่นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาที่โลตัสประมาณสัก60บาทเนาะนะครับอันนี้ก็ซาวกว่าบาทที่เซเว่นวันนี้จะทำสลัดกินง่ายๆบางคนบ่นว่าพ่อบ้านงานครัวน่ะจวนมาเนี่ยกับข้าวหม้อทอดไร้น้ำมันวัตถุประสงค์คือผอมนะแต่ว่าดูไปดูมาอ้วนขึ้นกูวันน่ะมันเป็นจะได้น้ำเหลือดูผมนี่แกผอมลงที่ไหนนะครับมีโรตีพ่องต้องโกพ่องเพียบอันนี้ก็คือว่าจุดประสงค์หลักก็คือว่าเอาไว้ในตู้เย็นเนาะถ้าอยากกินเมื่อใดก็เอามาเนี่ยกินอย่างน้อยมันก็ดีต่อสุขภาพสลัดปลาแซลมอนง่ายๆเลยละสุดๆอันนี้นะปะบอกแถมรอบนึงอันนี้เป็นแซลมอนหั่นชิ้นโลตัสนะครับสำหรับที่จะเอามาทำเป็นสเต็กได้ง่ายๆนะครับอันนี้มันจะอยู่ในตู้เย็นพวกช่องฟิตนะครับไปเซาะพออันนี้เป็นสลัดที่แบบสำเร็จรูปมีครีมสลัดมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เซเว่นแซว9บาทอันนี้ประมาณ63บาทเด้ออ่ะอันนี้เป็นน้ำมันพืชผมจะเอามาตาตรงถ้วยเนี่ยเวลาผมจะย่างนะครับอันนี้เป็นซอสธรรมดาเนี่ยนะครับที่เอาไว้สำหรับย่างเนาะและอันนี้เป็นเกลือป่นนิดหน่อยจะใส่มาทำกันดีกว่าอันนี้เป็นจานรองกาแฟนะจานรองกาแฟผมจะเอามารองอันนี้นี่นะครับพอแกะปลาแซลมอนแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาแซลมอนเข้าวางเราก็ทาน้ำมันตรงจานก็ได้เนาะเรื่องของเรื่องในที่จริงผมจะใช้กระดาษไขรองก็ได้นะครับรองในตะแกรงในหม้อทอดอันนั้นรับรองว่าหนังของปลาแซลมอนบัดติดแน่นอนแต่ว่าบางทีมันจะมีน้ำซอสที่มันไหลลงไปเลอะนะครับไปเลอะตะแกรงหม้อทอดทำให้คือเรื่องของเรื่องที่ค้านล้างอ่ะพอได้เรียบร้อยแล้วเนาะผมก็จะเอาแซลมอนลงไปอีนะครับแซลมอนลงแล้วเราก็จะทาด้วยน้ำซอสนิดหน่อยนะครับคือแบบทำให้มันมีรสชาติหน่อยหนึ่งเนี่ยนะผมจะทาซอสก่อนเด้อก่อนที่ผมจะโรยเกลือเพราะว่าถ้าโรยเกลือไปก่อนเดี๋ยวเอาเนี้ยไปตากเกลือมันหายหมดอะทาบางๆนะครับเรียบร้อยก็โรยเกลือไปนิดหน่อยเนาะเพราะมันมีรสชาติอ
โอเคเรียบร้อยตีบะได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในหม้อละวันนี้ใช้หม้อทอดไฮเออร์เดอขนาด 2.5 ลิตรเนี่ยคือถ้วยอันเนี้ยครับจานรองแก้วกาแฟเนี่ยมันสามารถใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะครับแล้วก็เวลาทำอาหารเนี่ยมันทำเมื่อแต่แกงเปื้อนโดยเราต้องล้างเนาะแซลมอนนี่เป็นเหมือนมาตรฐานของผมละผมจะตั้งตีอุณหภูมิ180องศานะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับในระหว่างที่เรากำลังรอปลาแซลมอนมาสุกนี่นะเราก็จะมาจัดจานสลัดเดอร์อันนี้ของเพื่อนเปิดง่ายนะเปิดข้างๆนี่ก็ออกได้ละแน่ป๊อปมีอย่างพ้องมีครีมสลัดนะครับมีขนมปังกรอบอยู่ในแพ็คเรียบร้อยแล้วก็มีผักสดเนาะสลัดเยอะอยู่เด้อมีผักประมาณ 3-4 อย่างเนาะหรือว่า 4-5 อย่างนะครับอันนี้แล้วก็มีขนมปังเล็กน้อยนี่จะเว้นที่ว่างไว้สำหรับแซลมอนเนาะโอเคเสียงหม้อดังติ้งแล้วนะครับโอ้อะเอาไปใส่จานสลัดกันก๋วยเตี๋ยวผมจะใช้เวลาแค่15นาทีนะวันนี้ผมเอาไปที่ซาวนาทีเลยเพราะว่ามันเป็นแซลมอนที่เอาออกมาจากช่องฟิตอะนะครับอันนี้ก็ยังเดือดปุดๆอยู่อะโหบะฮกบะฮกบะฮกนี่เก็บหม้อกันมันร้อนวันหลังใช้กระดาษไข่เตอะเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนสลัดนะครับวัตถุดิบหาได้ตามร้านใกล้ๆบ้านเลยเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสลัดปลาแซลมอนนะครับคลิปนี้เหมือนบ่ได้มาเงี้ยเออพอเลยเนาะเหมือนกำลังมาบอกว่าไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนถ้าอันบ่ได้ คืออยู่คนเดียวบ่ได้ทำคลิปมันเหงานะครับแหมนะฮะใครอยากอู้เมืองเรื่องๆนะนะครับอ่ะถ้าใครอยากจะเงี้ยสลัดก็ลองเขาเรียกว่าอย่างไร adapt order นะครับวัตถุดิบมันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านเฮานี่แหละถ้าบ่สะดวกใจที่จะไปซื้อที่ร้านนะหรือว่าช่วงนี้มันเอาอู้ถึงในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันแบบปิดกันหน้าขนาดร้านนะครับถ้าเราอยากจะกินจะทานก็ลองมาเนี่ยกินเองเพราะว่าเรามีหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะมันสามารถเนี่ยได้หลายอย่างเลยนะครับขอบคุณที่ครับชมคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวเตเดอร์ยังมีเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยหม้อทอดนะครับเราจะสั่งออนไลน์มาหรือว่าหาซื้อแถวๆใกล้ๆบ้านมาเนี่ยกับหม้อทอดก็ได้นะครับลองเนี่ยพอบางทีลองผิดลองถูกไปพอเนี่ยเจื่อมันก็คุ้นไปเองนะครับเตรียมมาปุ๊บใส่ปั๊บแหมเสร็จเรียบร้อยคำนวณเวลาได้ด้วยนะนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะอู้นะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ